สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆ นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มทดสอบกับผู้ใช้งานบางส่วนแล้วก็คือแนวคิดค่ะที่จะมีการเก็บเงินรายเดือนของ Twitter Blue นะคะหรือว่าสัญลักษณ์ติ๊กถูก Blue Mark ที่อยู่ด้านท้ายของชื่อ Account ต่างๆนั่นเองตอนนี้ก็เริ่มมีการทดสอบเพราะว่าคุณ Elon Musk บอกว่าเอาจริงแน่นอนนะคะก็จะเป็นหนึ่งในช่องทางหารายได้เพิ่มเติมของ Twitter ต่อไปหลังจากนี้ค่ะสำหรับเงินที่เรียกเก็บก็คืออยู่ที่8ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะดูความเคลื่อนไหวกันค่ะเพราะว่า Twitter แพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ชื่อดังตอนนี้เริ่มอัปเดตที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้สมัคร Twitter Blue เวอร์ชั่นใหม่แล้วคิดค่าบริการอยู่ที่เดือนละ 7.99 ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือประมาณ300บาทซึ่งผู้สมัครเนี่ยจะได้เครื่องหมายถูกสีน้ำเงินที่เป็นการยืนยันว่าเป็นบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วค่ะและก็จะได้สิทธิพิเศษอย่างเช่นมีโฆษณาปรากฏในฟีดน้อยลงโดยที่ตอนนี้ทดสอบกับผู้ใช้งานบางส่วนเฉพาะที่สหรัฐแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อังกฤษแล้วก็มีเฉพาะบน iOS เท่านั้นด้วยค่ะเอสเธอร์ครอฟฟอร์ดเนี่ยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Twitter ก็ระบุว่าบริการใหม่ยังไม่ได้เริ่มใช้งานจริงนะแต่ว่าผู้ใช้บางส่วนบางคนอาจจะเห็นว่าระบบกำลังอัปเดตเนื่องจากบริษัทต้องการที่จะทดสอบและเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริงค่ะก่อนหน้านี้การยืนยันตัวตนไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นการพิสูจน์ตัวตนของบัญชีผู้ใช้เช่นหน่วยงานรัฐสื่อมวลชนผู้มีชื่อเสียงนักกีฬามีจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆแต่มัสเองเขามองว่าระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ไม่เท่าเทียมกันและก็รับปากเมื่อวันเสาร์นะว่า Twitter จะปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยจะมีเครื่องมือในการแบ่งปันและค้นหาที่สะดวกขึ้นและมีวิธีให้ผู้สร้างเนื้อหาทำรายได้ได้มากขึ้นด้วยขณะที่การเก็บค่าบริการรายเดือนจากผู้ใช้บัญชีที่ต้องการเครื่องหมาย Blue Mark หรือว่าเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะสร้างรายได้กับ Twitter ที่ไม่มีกำไรมาหลายปีแล้วนอกจากช่องทางรายได้จากโฆษณาที่ใช้อยู่นั่นเองนะแต่ก็มีรายงานเห็นรายงานข่าวมาเพราะว่าคุณอีลอนมัสก์เขาก็บอกว่าหลังๆเนี่ยสื่อต่างๆจ่ายเงินให้กับ Twitter ในการที่จะเนี่ยซื้อโฆษณามันน้อยลงดังนั้นเนี่ยพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องหาทางที่จะสร้างรายได้กับ Twitter ไงนี่เลยเป็นที่มานโยบายสร้างรายได้เนี่ยทำได้รวดเร็วว่องไวมากจริงๆนะแต่เรื่องปลดคนเนี่ยปรากฏว่าทำรวดเร็วขนาดนั้นไม่น่าจะดีนะปลดผิดปลดถูกไปหมดเลยช้าลงหน่อยก็น่าจะดีนะไม่รู้ว่าอย่างไรแต่ที่แน่ในการเก็บเงินเนี่ยจะทำให้คนในยุคนี้ยอมเสียไหมล่ะ300บาทคือถ้ามองมันมากไหมมันก็ไม่น้อยนะแต่มันก็ไม่ได้มากเหมือนที่คุณอีลอนมัสก์เขาแซวไงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณซื้อกาแฟแก้วหนึ่งคุณก็แหม enjoy ได้30นาทีจะจ่ายแค่นี้เองไม่ได้หรือไงอะไรแบบนี้เดี๋ยวติดตามกันดูว่าจะทำให้บัญชีผู้ใช้ Twitter น้อยลงหรือเปล่าใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ